ต้องขับรถก่อนหรือเปล่ามันจะได้ไม่อันตรายขับรถก่อนครับขับรถก่อนนะครับข้างหลังแวบแล้วอีกไงจะใครล่ะแต่ว่าหน้าเหนื่อยไปหน่อยนะไม่เพียอันนี้ตื่นเช้าวันนี้นี่ตื่นเช้านะครับมากับนาโอมาเชียงรายเที่ยวหาเน็ตไอดอลไม่ใช่ตอนนี้ก็เลยจะกลับแล้วอ้อสัตว์ใจใช่ไหมคะครับขากลับจากเชียงรายมาเชียงใหม่นะครับออกประมาณ 3-40 กิโลเนี่ยเพื่อสวมเพอแม่สวยก็จะเจอร้านนี้เลยสวนจรินรีสอร์ทนะครับหรือว่าร้านพายจรินเองของดีคนเด็กก็คือพายนี่ขนมเค้กพายอร่อยมากหรือเปล่ายังไม่ได้กินนะครับต้องลองดูเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยดีกว่ากินไปพร้อมกันเลยดีกว่าซื้อมา2ชิ้นนะคะวันนี้อันแรกเป็นสวนเป็นบรรยากาศดีมากต้นไม้เยอะแล้วก็ริมน้ำด้วยถ้านั่งในร้านเนี่ยโรแมนติกมากเหมาะจะพักรถพักคนพักผ่อนเลยแหละดีงามแต่รสชาติเนี่ยยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเราอีกต้องใช้อาหารปริมาณเยอะนะครับในการชิมแต่ละครั้งนะครับว่าอีกต้องการให้มันละเอียดที่สุดทำไมเราต้องแกะตัวเองว่านานด้วยครับน้องตั้มน้องอิกน้องโอพี่ตั้มพี่โอพี่อิกไม่ได้หรอกครับอร่อยไหมอร่อยเหมือนกินพีชสดๆเพราะว่าตัวแป้งไม่ค่อยได้กินนะคะต้องออกตัวก่อนว่าเมื่อวานเพิ่งไปเปลี่ยนเหล็กทำฟันมาเราเรียกอะไรสมรรถภาพการกินลดน้อยลงก็คือตอนนี้น้องอิกเสื่อมสมรรถภาพในการกินของแข็งใช่ค่ะเออตัวแป้งพายมันกินได้ไม่เยอะพีชสดๆพีชหน้าตาเป็นยังไงครับหน้าเหมือนท้อป่ะใช่ไหมเหมือนลูกท้อใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเหมือนพุทราขนนุ่มๆคนที่บอกว่าเหมือนพีชสดๆเพราะว่ามันไม่ใช่ผลไม้มันแช่แข็งผลไม้ที่ถ้าคนกินเค้กบ่อยๆจะคิดภาพออกที่แบบว่ามันจะมีผลไม้ที่แบบเค้กผลไม้ฟรุตเค้กอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นผลไม้ที่แบบเชื่อมมาอะไรมาที่มันไม่สดอ่ะแต่อันนี้คือเรารู้ว่าเขาว่าของสดมาทำตัวพายโอเคอยู่ค่ะอร่อยนะเดี๋ยวให้โน้กินดีกว่าเขาเคี้ยวไม่ได้จริงที่ลองไปแล้วต้องอ่านปากกว้างไหมครับเอาคนเล็กๆก็ได้ค่ะเนื้อผลไม้เนื้อข้างหน้าของพายครับช่ำช่ำช่ำตัดตัดพีชอร่อยดีค่ะแต่ต้องกินเนื้อพายด้วยก็ดีมันก็จะกรุบกรอบรสจืดๆเข้ากันพอดีถ้ากินแต่ข้างหน้าอาจจะหวานไว้นะถ้ากินแต่หน้าอย่างเดียวต้องหั่นเรียบเลยที่นิยมของพายจรินก็คือส่วนมากจะเป็นพายมะพร้าวกล้วยซึ่งจะมีอะไรนะครับขาวๆเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะครับขออีกที
เมอแรงนะครับเมอแรงคือเมอแรงคือไข่ขาวที่เป็นตีส่วนที่เป็นไข่ขาวที่ตีจนขึ้นฟูแล้วค่อยเอาไปอบหรือเปล่าใช่ไหมเลยตีเสร็จแล้วเสร็จเลยตีเสร็จแล้วเสร็จเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีแบบเหมือนพ่นสีนิดหน่อยใช้ไฟใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบมันเป็นสีแบบนั้นสีมันไม่ไหม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเมอแรงนะครับแต่น้าอิงไม่ชอบกินมือแรงที่เล่ามาทั้งหมดก็เลยไม่ซื้อใช่ซะอย่างนั้นนะครับเพราะคนชอบกินอะไรที่มันเป็นนมมากกว่าค่ะแบบถ้ามันเป็นวิปปิ้งวิปครีมอะไรเงี้ยจะฟินกว่าพอมันเป็นไข่แล้วแบบคือมันไม่นิ่มมันไม่อ้วนนี่แหละครับน้าอิงครับมันไข่ขาวมันนิ่มนะมันนุ่มนะแต่มันมีความสมูทมันไม่ถูกมันหายไปเลยใช่ไหมใช่ใช่เวลากินปุ๊บแล้วแบบมันไม่สมูทอ่ะมันไม่มีเนื้อสัมผัสที่เนียนมันไม่เหลือเนื้อสัมผัสอะไรเลยมันหายไปเลยเราเลยชอบมันเบาไปอะไรที่ทำกินเราไม่อ้วนอยากกินเนี่ยครับคือสติพ้นในใจใช่ไหมครับขาหมูต้องมีหนังอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเช้ากินอะไรนะครับบะหมี่ขาหมูพิเศษเกี๊ยวด้วยข้าวเผาเราอันนี้ที่พูดนี่คือยังปวดฟันอยู่นะครับกินได้นิดหน่อยคิดดูนะครับให้เราชิมดีกว่านะคะครับจะได้หยุดพูดไม่หวานดีส่วนที่เป็นเนื้อผลไม้ของร้านนี้คือแบบสดเหมือนไม่กัดจากต้นเลยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะรู้สึกมันนุ่มมันชุ่มมันรสชาติมันเหมือนผลไม้สดของสดมันไม่ผ่านกระบวนการอะไรมันสดแบบสดจริงๆเลยแล้วให้มาเยอะด้วยนะไส้เยอะไส้เยอะแต่ก็ไม่หวานไปกินได้ไม่หวานแทบจะไม่หวานเลยด้วยซ้ำจะไม่ได้จืดนะหวานพอโอเคชอบเราไม่ชอบกินหวานเราหลักสุขภาพเราลดสุกาครับเป็นคำพูดอย่างที่น้ำหนักไม่มากคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกินร้านเค้กร้านที่เราผ่านตามเส้นทางนี้ใช่ไหมครับเราคุยกันไว้ไม่ใช่ใช่ไหมครับต้องกลัวนะคะว่ามันมีร้านอื่นที่น่าสนใจด้วยไม่เอาแล้วครับตอนนี้เย็นแล้วครับตอนนี้ประมาณเกือบ6 โมงแล้วเพราะร้านปิด6 โมงที่เขาบอกเราจะนั่งกินที่ร้านก็ไม่ทันก็เลยกลายเป็นรีวิวในรถอีกแล้วจะรีวิวที่ร้านก็ไม่ทันมารีวิวในรถจะ6 โมงละก็ไม่อยากให้กินของด้วนเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงเชียงใหม่ว่าจะกินหมูกระทะกุ้งกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องเบาเรื่องเค้กลงไปหน่อยเนาะเพราะเป็นห่วงสุขภาพเอาพี่คนไปค่ะครับไม่ไงเป็นเราเสียสละไงถ้าคนอื่นกินเขาก็อ้วนไงเรารับไว้เองเรากินแทนเองมารีวิวให้เองใช่เราลองให้ดูเลยว่าลงพุงเป็นยังไงอ้วนเป็นยังไงแขนใหญ่กางเกงยีนฟิตเป็นยังไงเวลาโดนเพื่อนประณามเป็นยังไงเราจะรับไว้เองนะครับแล้วเราก็จะเข้าฟิตเนสสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเราดูแลดูเป็นผู้เสียสละนะคะปีที่ผ่านมาผมเข้าฟิตเนสวันเว้นวันนะครับผมขอบอกไว้เลยปีหนึ่งมี365 วันคิดดูแล้วกันว่าผมเข้ากี่วันครึ่งนึงผมเข้าวันเว้นวันอ่ะคิดว่า100 กว่าวันใช่ไหมไม่ใช่ผมเข้า1 วันเว้น1 วันเข้าอีกวันหนึ่ง2 วันมีหนึ่งเล่น2 วันพอเล่นวันเว้นวันวันเว้นวันจบละเหนื่อยอะแต่สัญญาว่าตอนแรกสัญญาว่าสงกรานต์จะถอดเสื้อเล่นน้ำโชว์ซิกแพคโชว์ซิกแพคเป็นคำสัญญาที่คิดไว้เมื่อประมาณเกือบ2 เดือนที่แล้วแล้วตอนนี้ล่ะคะเขาเปลี่ยนเป็นถอดลอยกระทงได้ไหมครับเลื่อนไปเทศกาลเดียวคงไม่เป็นไรคงไม่ว่ากันแล้วก็มีคนถามว่าจะถอดทำไมลอยกระทงดูอนาจารดูถอดสมการยังจะดูซิกแพคถอดรอยกระทงให้ดูโรคจิตยังไงขอบร้อนค่ะครับค่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วของกินของเราหมดแล้วไปตัดทิ้งเนาะตรงนี้เนาะจะไปฟังกันเลย ไม่ดีไม่งามเป็นรายการสำเร็จเด็กและเยาวชน น่ารักโอเคบ๊ายบายนะอีกปิดให้หน่อยขอบคุณครับ